สวัสดีเคยนะครับผมในรายการคุณโอชาแนลเอ้ยคุณโอคาสติ้งเกมเมิ่งล็อกนะชื่อรายการก็เจ้าชี้เฮียนะครับวันนี้จะมาตอนนี้เตะก่อนเราจะมาสอนสร้างบ้านแบบคล้ายๆแบบนี้อันนี้คือชาบูชาบูชีอ่ะไม่ใช่มันคือชาบูเค้กนะเอ้มี4ตัวคอยต้อนรับแม่ก็ชอบไปยืนอยู่มุมนู้นเฮ้ยไม่ใช่ว่ามันอาจจะไปปล่อยฮอร์โมนใช่ไหมทุยเดี๋ยวเขาเป็นเจ้าก่อนนะกระจอกอันนี้นี่มันจะเออเลยไปวะนี่มันเออเลยเราใช้แพ็คมันยืดหน้าเนี่ยใช้ได้หน้าเขากดอะไรบางอย่างใช้ได้แต่แพ็คแม่งลายตามากเอ้ยได้เว้ยเออพี่มี CTM ด้วยชอบมากเลยมี CTM เนี่ยเออมาสร้างบ้านเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับก็ไม้กระจก2อย่างแล้วก็อันนี้บันไดโอเคแค่นี้แหละแล้วแรกทำอย่างเงี้ย1 2 3 4ต่อ4บล็อกแล้วทำอย่างเงี้ยนี่ต่อ4บล็อกก็ทำแบบนี้มันจะได้เป็น5นี่จะเป็น3คูณ3แบบนี้นะฮะเราก็ทำอย่างนี้ครับหักมา1มุมหรือจะทำแนวอื่นก็ได้จะหักมา1มุมหรือจะทำเป็นอย่างอื่นวางกระจกไว้เต็มครับ1 2 3 4 5ตรงนี้ช่วงข้างๆบ้านเนี่ยจะทำเป็น5 1 2 3 4 5ให้มันคูณกันตรงนี้5ใช่ไหมอันนี้ก็5โอเคชึบๆๆเดี๋ยวปรับเช้าอ่ะชึบเออกระจกเดี๋ยวว่ากันส่วนตรงนี้นะคะเจาะ2รูเราจริงๆแล้วเนี่ยเจาะ2รูฝั่งนี้นะเออให้คิดมุมให้คิดขอบไว้เจาะไว้ข้างบนเปิดไว้เลยอ่ะฝั่งนี้ทำแบบนี้ครับนี่มันจะได้เป็นสไตล์โมเดิร์นเลยนะครับดูเสียงแผลไปหน่อยก็เจ็บคอขออภัยด้วยนะครับการที่ผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยครับต่อไปนี่เป็นบ้าน2ชั้นนะเหมาะกับคนที่ตั้งตัวใน Minecraft ไปแล้วไม่เหมาะการเอาชีวิตในคืนแรกเพราะแค่กระจกทั้งบ้านคุณก็มีปัญหาคุณก็ไม่มีปัญญาหาในคืนแรกนอกจากแซกครับเออตรงนี้เนี่ยเราก็ต่อขึ้นมาข้างบนไว้นี่ที่มันทำก็จะให้มันเชื่อมชั้น2มันจะดูสวยขึ้นจริงๆแล้วทำแบบนี้แหละดีแล้วเออครับต่อไปก็วางกระจกให้เต็มรูที่เราวางไว้นะฮะวางให้เต็มเออที่วางแล้วชึบผมว่าผมจะไปพูดสักหน่อยฟังเพลงกันไปก่อนแล้วกันนะคะพะวางคาเทกก็จะแบบนี้ครับนี่ตรงนี้จะเป็นรูให้มันเปิดเลยนะครับตรงนี้มีกระจกที่วางไว้ถึงชั้น2นะมาครับวางไฟครับไม่มีไฟบ้านก็มืดนะ2บล็อกเว้น2บล็อกเว้นนะครับชิป2บล็อกชิปโอเคนี่เนี่ยจะได้แบบนี้ตรงไหนไม่สว่างก็ไปต่อกันเอาเองนะครับส่วนพื้นบ้านครับขุดแบบนี้นะครับขุดนะขุดเสร็จแล้วเราก็วางไม้ต่อไปเต็มพอได้อย่างนี้ปุ๊บตรงนี้จะเป็นทางเข้าบ้านของเรา
ซึ่งทำแบบนี้ดีกว่าอ่ะแล้วก็วางบันไดครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นต้นไม้เพราะว่าเอาข้างล่างเป็นหูเรืองแสงจะสวยเออเส้นทางเข้าบ้านอยู่เหมือนธรรมชาติแต่คนที่ได้อยู่เนี่ยโหเขาอยากได้บ้านอย่างนี้มากเลยโลกความจริงเออมันน่าจะดีน่าดีเอออย่าบ่นมากเดี๋ยวคนดูเบื่อแล้วก็ขุดอีกหนึ่งชั้นนะครับทำเป็นบ้านต่ำนะฮะใครที่กลัวน้ำท่วมมาจะสร้างเลยนะฮะน้ำท่วมแน่นอนนะตัดลงมาแค่หนึ่งบล็อกก็พอนะขี้เกียจขุดแล้วนี่คิดสดๆเลยเนี่ยชึบเสร็จปุ๊บนะฮะแล้วก็ต่อช่วงไหนนะครับเป็นบันไดทำเป็นบันไดวนนะใครอยากได้บันไดอย่างอื่นก็ไปทำเอาเองนะฮะผมอยากได้บันไดวนเพราะมันไม่กินเนื้อที่บ้านครับเออข้อดีของบันไดวนคือไม่กินเนื้อที่บ้านตอนนี้ได้ยินเสียงเคี้ยวข้าวแล้วกินข้าวอยู่ตอนนี้ผมพยายามจะไม่กินแล้วเนี่ยติดเชี้ยหลอดอีกแล้วกูสร้างบ้านบันไดทีไรติดหลอดไฟทุกทีใช้ Panasonic ใช่ไหมไม่ใช่โอ้ยก็ติดลิขสิทธิ์แล้วพูดมั่วอีกอ่ะเออลืมแล้วฮะมาได้วนมาแบบนี้เลยปุ๊บเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็ทำแบบนี้หน้าบ้านต่อขึ้นมาซ้ำเพราะแบบนี้เหมือนเดิมอ่ะชั้นสองดูจะสูงกว่าชั้นหนึ่งนะไม่ใช่ชั้นหนึ่งสูงกี่บล็อกนะสี่เหรอไม่แน่ใจช่างแม่งเลยแล้วก็ต่อแบบนี้ครับนี่ตรงนี้เราก็ทำขั้นเอาไว้ไม่ให้กระจกมันดูเชื่อมมันมากเกินไปนะฮะมันจะดูบ้านเราบ้านนอกกันดีทะเลชับตีคอตรงนี้เป็นหวัดนะอันนะนี่มันต้องให้ได้แบบนี้เออแต่รู้ว่ามันต้องเชื่อมกันอย่างนี้ก็ได้แล้วน่าจะเออน่าทำแบบนี้นะไม่งั้นมันดูเชื่อมกันมากเกินไปอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับมาส่วนแล้วก็ต่ออันนี้ยาวขึ้นมาหนึ่งสองโอเคฝั ่งนี้เป็นไม้จกข้างเอียงเออต่อเสร็จปุ๊บนี้เว้นไว้สองบล็อกแล้วก็วางเข้าไปตรงนี้เราก็วางเป็นบล็อกไม้อันนี้เป็นไม้สดสดๆเลยเออแล้ววางเหมือนที่เราวางขั้นแรกเลยครับเพดานเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเข้าใจนะฮะเข้าใจเลยแบบสร้างแบบยังไงแบบไม่ผิดเนี่ยเออจำแบบถูกเออเราก็ทำแบบนี้ตรงที่เราเป็นช่องโหว่กระจกนะฮะนี่อย่างนี้จะไปดูดาวได้ลองปรับกลางคืนให้ดูชิปนี่ครับนี่ฉันจะแบบดีๆอย่างดวงดาวเต็มท้องฟ้าฮะไม่จะเป็นยุคไหนสมัยใดดีมากว่าไปเอาเป็นบล็อกไม้ดีกว่าคิดสดๆเลยเนี่ยไม่ได้คิดในดวงน่ะอยากสร้างบ้านตอนไหนก็สร้างฮะแล้ววางไปอย่างนี้เออเหมือนภัตตาคารอาหารดูไงดูชิปวางให้ตรงกับโกสโตนที่จะวางเอาไว้โอเคใช่ตรงแล้วแปะอย่างนี้เลยอย่างนี้ไม่ต้องคำมาเพราะว่ามันเป็นดูดาวแล้วก็แบ่งห้องกันดีกว่าไม่แบ่งห้องชูยังไงบริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของห้องนอนครับห้องนอนมีชาบูบุฟเฟ่ด้วยดีวางไป
ไอ้เหี้ยวางกดตัวไม่ได้ทุบเลยขึ้นวางนี่นะนี่ฮะแล้วก็ตกแต่งกันเอาเองนะคะเพราะบางคนชอบสไตล์บ้านไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ชอบการตกแต่งแบบไม่ซ้ำกันเลยนะแล้วก็วางแต่มันไม่คิดอ้าวลืมวางกระจกพี่เกดเออทำไมมันไม่ต่อเออลืมวางกระจกนี่นะครับขึ้นบ้านมาคนจะบ่นเนี่ยกันเมื่อไรแบบใครอยากมาดูแบบโอ้บรรยากาศวันนี้ช่างดีเหลือเกินอ่ะนี่ตรงนี้จะเป็นบันไดลงได้ส่วนใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์และซับสไครบ์ด้วยนะครับส่วนใครไม่ชอบก็ดีดไลค์ได้เลยผมไม่ว่านะครับเหมือนเกมเมืองอื่นนี่ครับมาสำรวจรอบบ้านกันเฮ้ยลืมยังไม่เสร็จลืมบ้านต้องมีธรรมชาติมิดคู่มิดคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวถุยเกี่ยวโอ้ยังไม่ตัดต่อเอฟเฟกต์เลยแรงกันนะแล้วเหมือนเกมไอ้ใครคนที่มันสอนเลยว่าแม่งตัดเอฟเฟกต์เฮ้ตบมือเป็นคนดูด่าใต้ดีคริปชั่นอ่ะจะตัดเอฟเฟกต์ขาพ่อวะด่าเต็มเลยผมเลยยังผวาไม่อยากใส่ดีกว่าแต่บางคลิปใส่ถ้าจะใส่ก็ใส่น้อยมากไม่ใส่เยอะนะเพราะคนดูอาจจะเบื่อกับมุกเก่าๆมุกเดิมๆเดี๋ยวลบของเอาใบไม้มาอันนึงวางโกสโตนรอบบ้านเลยฮะนอกจากตรงประตูครับนะแล้วก็แปะใบไม้ผมชอบมากเลยใบไม้เวลาเจอกับโกสโตนใบไม้มันมีรูเป็นรูๆอ่ะมันก็มองเห็นโกสโตนข้างในแล้วแสงมันจะออกมาด้วยเดี๋ยวผมลองเทให้ดูไม่จำไม่เชื่อนะลองดูนี่ครับขอยืมก่อนฝังก็โตไม่ได้ดินนะครับกลับกลางคืนครับกลับกลางคืนแล้วดูครับนี่มันสว่างมากมันทำให้ดูแสงนวลด้วยแสงนวลโอเคต่อไปทางเดินหน้าบ้านจะเป็นอันสุดท้ายที่เราจะทำแล้วนะครับ1 2เดี๋ยวหลังไม้มาตกแต่งบ้านเองโอเคก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดไลค์และซับสไครบ์ด้วยนะครับใครชอบก็กดไลค์ใครไม่ชอบก็ดีดไลค์ครับก็ลาไปก่อนสวัสดีครับไอ้เกรย์ก่อนไม่มีไม่ยังไงมีส้นติ่งเลย